สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจะไปวัดสมานกันเขาเรียกว่าเราจะไปเที่ยวแบบสายมูทุกคนซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยไปแป๊บเดียวเนี่ยก็ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกัน I love everybody because I love you when you stood up trotted away mooing and the grass where you lay left a bed of shame I looked over itI love everybody because I love you I don't need the city and I don't need blue Oh, all I need, darling, is life in your shape I picture it soft and I smile Look at you, strawberry cone Reach outตอนนี้เราก็ถึงวัดสมานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหาที่จอดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในวัดสมานกันเลยค่ะไปพร้อมๆกับเราเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนนะคะไปไหว้พระพิฆเนศกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินชมในวัดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้กราบสักการะกันก่อนละกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายพระพิฆเนศอีกมุมนึงให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ทุกคนถ้ามาที่วัดสมานเนาะมาไหว้พระพิฆเนศก็อย่าลืมไปกระซิบขอพรกับหนูด้วยนะคะที่หูหนูนะและพระพิฆเนศที่วัดสมานนะคะเป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเราก็กราบสักการะพระพิฆเนศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะพาทุกคนนะคะไปไหว้ไปแบบไปมูกันต่อนะคะก็เดี๋ยวเดินไปพร้อมๆกับเราเลยค่ะลานตรงนี้ที่เรามานะคะก็จะมีหลวงพ่อปลดหนี้ให้เรามาสักการะด้วยนะคะแล้วก็จะมีพระพิฆเนศปางปฏิหาร108ก่อนด้วยนะคะซึ่งพระพิฆเนศปางปฏิหาร108ก่อนเนี่ยก็ให้ทุกคนมากราบไหว้เพื่อขอสิ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จเนาะไปมูต่อกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะพาทุกคนนะคะไปชมความสวยงามของวัดสมานค่ะว่ามีรูปปั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนอีกแล้วก็ความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยนะคะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกับเราเลยค่ะThank you.
ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่านี้ท่าดอกบัวนะคะคือท่าตรงนี้ทุกคนเขาให้ซื้อปลามาปล่อยหรือว่าซื้ออาหารปลามาให้น้องปลาได้นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้อาหารน้องปลากันค่ะดีเจ้าพิราบเจ้ามาทำอะไรนะทุกคนเห็นไหมนกพิราบมาเดินกันตกต่อยตกต่อยไม่รู้กี่ตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนฝั่งไปให้อาหารน้องปลาฝั่งนั้นกันบ้างนะคะสรุปนะคะเรารู้แล้วค่ะว่านกพิราบมาทำอะไรน้องมาขออาหารค่ะนอกจากเราจะให้อาหารปลาได้แล้วนะคะยังสามารถมาให้อาหารนกพิราบได้ด้วยค่ะเพราะว่านกพิราบกินอาหารปลานะคะทุกคนน้องน่ารักมากทุกคนดูดิน้องแบบกินกันไม่หยุดน้องชอบมากนะคะและเดี๋ยวเรามารับบทเป็นเจ้าหญิงแล้วหนึ่งนะสรุปคือนกหนีจ้านกกลัวโอเคไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแล้วเดี๋ยวเราไปมูต่อกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวต่อไปเราขึ้นไปดูข้างบนดอกบัวกันดีกว่าค่ะความอลังการก็คือแบบสุดๆเลยนะคะทุกคนสวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมรอบๆดอกบัวกันค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปดูโซนเทพจีนกันบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเราเลยดีกว่าอย่างหนึ่งเลยนะคะคือเราชอบความเป็นแบบความเป็นโซนจีนอะทุกคนคือจะตกแต่งแบบมันดูน่ารักอะมันแบบมีความเป็นสีแดงมีค
ความแบบมีความเป็นจีนอยู่เราว่ามันก็น่ารักดีนะคะทุกคน青春消除了酒窝爱是雨滴化作糖果อันนี้นะคะก็จะเป็นรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมปรางประธานบุตรนะคะทุกคนสามารถมากราบสักการะได้นะคะ好多情节舍不得说我在心中发热反复重演不倦的思念日与夜，清风与星月，落满天。小小时光岁月。All together is。เดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนไปให้อาหารช้างกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเอาตังค์ให้น้องก่อนตะกร้าละ50บาทเนาะก็จะได้ตะกร้าอาหารนะคะมา1ตะกร้าน้องก็จะมีกล้วยมีแตงกวาเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้กล้วยน้องกันก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะถ่ายรูปกับน้องนะคะแล้วก็ให้ทิปน้องหน่อย20บาทนะคะขอถ่ายรูปกับน้องช้างน้อยแสนน่ารักนะคะเราก็จะมาเซลฟี่กับน้องช้างกันนะคะเราจะให้ทิปน้องเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราอยากจะทำบุญกับน้องเท่าไหร่เราก็สามารถให้น้องได้เลยค่ะน้องก็เดี๋ยวเราจะไปทำตามสัญญาที่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาหาน้องช้างตรงนี้อีกนะคะก็มาหาน้องช้างทุกคนดูสิน้องช้างเต็มเลยแล้วก็ได้จับน้องงวงช้างด้วยนะคะงวงน้องน่ารักมากนิ่มมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ให้ทิปน้องนะคะขอถ่ายรูปทุกคนนี่น้องสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะความแบบความเป็นช้างเนาะมันมีความสง่าแล้วก็งาสวยนะคะแบบน่ารักด้วยเนาะต่อไปเราก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะวันนี้ก็มีความสุขมากๆอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยค่ะที่เราได้ไปกราบสักการะพระพิฆเนศแล้วก็ได้ทําบุญกับน้องช้างนะคะก็มีความสุขมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะก็สุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ